ช้าวันใหม่ของชีวิตคนชนบทนะครับก้าวต่อไปทำงานตามปกติวันนี้ก็จะพาพี่น้องมานะครับผมพบการแช่ลำมันนะครับหลังจากที่เราตัดมัดเป็นท่อนๆแล้วเราต้องไปแช่น้ำยาเร่งรากนะครับไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับมาต่อจากคลิปเก่าครับผมคลิปนี้ก็จะมาพาพี่น้องเอาลำเอานี่ครับมันนะครับแช่น้ำยาครับน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพจะเพิ่มภาพเล็งหลากเล็งหัวนะครับผมตัวนี้ผมจะบอกขอบอกว่าเป็นยี่ห้ออย่างนะครับเพราะว่าแล้วแต่พี่น้องสิเลือกใส่นะครับผมแล้วแต่ชอบเพราะว่าเดี๋ยวมันซีดจะซีดเขาเอาสินค้าเขามาโฆษณานะครับเนาะก็จะเห็นมาบอกแค่วิธีขั้นตอนการใส่ลำมันต้นมันก่อนจะเอาไปปลูกนะครับเนาะก็ไปเบิ่งเลยครับบ่ต้องอีหยังมากมายครับผมไปครับเราได้ผสมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ตามอัตราส่วนที่เขากำหนดมานะครับผมเพื่อให้ได้ความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดครับผมพอเราแช่เสร็จอย่างนี้นะครับผมเราก็เอาใหม่ทับไว้กดไว้ให้มันจมนะครับอย่าให้มันลอยแช่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วค่อยยกออกนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละครับยกออกก็มาเลี้ยงไว้นะครับผมตั้งไว้แบบนี้ก็เอาไปรอไปปลูกแค่นั้นครับก็ถึงเวลาแล้วครับผม10นาทีโดยประมาณกว่าๆก็วันนี้ก็ยกออกครับผมเอาออกแล้วก็เอาตัวอื่นมาแซ่ต่อไปเรื่อยๆจังสิแล้วครับผมจนแล้วนะครับผมโอเคครับไปเลยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ให้ความรู้ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็คือว่าถ้าเฮาก่อนเฮาจะเอามันไปปลูกถ้าอยากให้มันได้มีประสิทธิภาพเล็งหยังให้มันดีขึ้นเฮาก็แต่สารบำรุงเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเนาะแล้วแต่คนมักคนชอบนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับชอบแบบใดก็มักใส่ก็ใส่แบบนั้นนะครับผมแต่มันก็เป็นผลดีแหละครับในการปลูกในการแซ่ในก่อนจะเอาไปปลูกนะครับเนาะมันก็เป็นผลดีแหละครับผมในการได้ก่อนที่จะเอาไปปลูกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับผมก็สิได้ตัดต่อมันให้มันแล้วเฮ็ดให้มันแล้วนะครับเนาะแค่เอามาเป็นวิทยาทานหมอบเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมใครชอบก็กดไล่ถือใจกับกดแช่นะครับผมแค่นั้นครับผมก็บ่มีหยังมากมายครับผมสำหรับฟังอินดีนะครับผมเอาไว้พอกันคลิปหน้าแล้วผมก็กระบวนการต่อไปก็จะเป็นการปลูกนะครับเพราะว่ารถก็ได้มาไถเตรียมตากดินไว้แล้วครับมื้ออื่นก็น่าจะได้ยกลงปลูกครับผม
คครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะผมที่เขามาติดตามรับชมช่องของฟางอินดี้นะครับผมเป็นน้องช่องน้องไม้นะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นเฮ็ดอาจจะมีผิดพลาดในประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมนะฝากเป็นกำลังใจให้ฟางอินดี้คือเขานะครับผมเนาะครับผมโอเคครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม